งแต่เด็กจนโตฉันเห็นภาพแม่เหนื่อยมาตลอดแม่เลี้ยงดูฉันได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้ว่างานของแม่จะหนักและต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอแต่แม่ก็ทุ่มเทโดยไม่เคยบ่นสิ่งที่แม่ทำฉันไม่เคยถามว่าแม่ทำไปทำไมทำเพื่อใครและทำไมต้องพยายามมากขนาดนี้เพราะฉันรู้ว่าแม่กำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มีคำกล่าวว่าครูคือแม่คนที่สองดังนั้นแม่ของฉันจึงเปรียบเสมือนแม่สำหรับใครอีกหลายๆคนครูคือผู้ที่เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีให้เติบโตในสังคมและเมื่อถึงเวลาเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นก็จะงอกงามสืบไป